ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนาม3อ่าวสเตเดียมนะครับการแข่งขันไทยลีก2017นะครับสัปดาห์ที่7แล้วครับนัดกลางสัปดาห์วันนี้พบกับทีมที่ถือว่าฟอร์มร้อนแรงที่สุดในศึกไทยลีกครับ PT ประจวบ FC เราไปชมไฮไลท์เกมการแข่งขันวันนี้กันเลยครับเกมที่แล้วครับแล้วยังมีความอดทนครับมีวินัยครับสู้ครับตั้งแต่นาทีแรกจนจบครับเรามาที่มือ3คะแนนเราได้ครับ Come on guys come on let's go let's go 1 2 3 Come on come on come on go you got
ในเกมแบบนี้เราต้องฆ่าเขาให้ตายนะโอกาสมีแล้วเราต้องทำให้ได้โดยรวมภาพรวมออกมาแล้วคือเราทำ2แต้มหลุดมือไปทั้งที่เรามีโอกาสที่จะปิดเกมแล้วเก็บ3แต้มได้นะในวันนี้นะโอกาสไม่รู้อีกครั้งนะในครึ่งหลังแต่ว่าครึ่งหลังเราอีกครั้งนึงนะที่เป็นครึ่งหลังที่เรากลับมาเล่นได้ดีสร้างโอกาสได้เยอะแต่เราทำไม่ได้ในจังหวะสุดท้ายนะซึ่งยังขาดไปนะจริงๆก็3แต้มก็อยู่จริงๆอยู่ในมือนะครับก็เสียดายแต่ก็แน่นอนนี่ก็ฟุตบอลก็ได้มีชนะแต่เราต้องเล่นกับไม้ได้นะครับโอกาสเนี่ยทุกเกมสำคัญไม่งั้นที่1เนี่ยเขาจะห่างเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องกลับมาให้ได้นะครับเกมหน้าเนี่ยคอนเซ็ปต์เวทกันให้ดีๆเลยนะตลอดไป1 2 3แล้วสู้แม้ว่าจะมีโอกาสมากมายครับแต่วันนี้แข้งเทพของเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นเป็นประตูที่2ได้นะครับจบการแข่งขันเสมอกับ PT ประจบ FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในศึกไทยลีก2018ครับแข้งเทพก็มีอีก1งานสำคัญครับด้วยการพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับในวันอาทิตย์ที่1เมษายนเวลา18:00 น.นะครับยังไงแฟนบอลแข้งเทพไปร่วมให้กำลังใจด้วยนะครับ